ทยไทยอินไซต์ไทยแลนด์ครับลงใต้ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดสงขลาค่ะย้ำมานะครับเมื่อวานตอน5โมงครึ่งตอนเย็นเนี่ยนะครับโดยประมาณจยอบอมใช่แล้วเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะที่หน้าสถานีรถไฟนะคะที่จนะค่ะจังหวัดสงขลาลามเข้าจนะสงขลาจนได้ใช่แล้วเขากังวลกันมากนะว่าคาร์บอมจยอบอมนะครับมันจะลามจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเขตสงขลาค่ะโดยเฉพาะอำเภอจนะซึ่งเป็นพื้นที่มุสลิมนะฮะก็กังวลกันมากพอสมควรยกระดับรปภ.กันพอสมควรแต่ในที่สุดเขาก็แหวกกาดเข้ามาทำจยยบอมจนได้ใช่ค่ะเมื่อวานสามารถเข้ามานะคะบริเวณหน้าสถานีรถไฟที่จนะค่ะน่าตกใจนะปรากฏว่าตาย2เจ็บ8ค่ะตาย2นั้น1ก็คือตำรวจร้อยตำรวจเอกยอดชายบุญส่งตำรวจสพ.จนะนั่นแหละปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดที่ใกล้ๆตรงนั้นอยู่พอดีด้วยนะคะอีก1เป็นเด็ก4ขวบใช่ค่ะเสียชีวิตเพราะถูกสะเก็ดระเบิดเด็กชายอะหมัดยาซีนหมัดสันนั่นนะครับใช่ค่ะก็เป็นลูกหลานมุสลิมนี่แหละใช่แล้วนะคะ4ขวบเท่านั้นถ้าคนวางเป็นมุสลิมก็ใจร้ายมากทำกับเด็กชาวมุสลิมไม่จำกัดเป้าหมายค่ะกระทำกันไปแล้วเด็กมุสลิมนะ4ขวบเท่านั้นเองเสียชีวิตโดนสะเก็ดระเบิดนะคะนั่นสิเจ็บอีก8นั้นก็มีทั้งเจ้าที่มีทั้งชาวบ้านใช่ด้วยชาวบ้านที่อยู่ในจุดใกล้ๆนั้นก็คือมุสลิมทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่เป็นมุสลิมค่ะตามรายชื่อที่ปรากฏนะคะก็ต้องบอกเป็นคนมุสลิมทั้งสิ้นที่บาดเจ็บใจร้ายจริงๆนี่แหละเกิดอะไรขึ้นเราพยายามที่จะสอบทานสถานการณ์นะครับที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดนะครับเช้าวันนี้เองทีมงานของเราขออนุญาตรายงานประชาชนรายงานสังคมนิดนึงนะครับไม่ได้ฟ้องแค่เล่าสู่กันฟังงั้นเหรอคะทีมงานของเราเริ่มจากต่อสายไปที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ขอสอบทานสถานการณ์อัปเดตสถานการณ์หน่อยคำตอบก็คือท่านยังไม่ได้ลงพื้นที่จึงไม่มีข้อมูลที่จะให้สัมภาษณ์ปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ว่าแต่มันไปสะดุดตรงไหนรู้ไหมครับตรงไหนคะเหตุเกิด 17.30 นเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานตอนเย็นยังไม่ค่ำมากเช้าวันนี้ยังไม่ได้ลงพื้นที่ประเมินเหตุที่เกิดขึ้นต่ำไปหรือเปล่าค่ะท่านผู้ชาการเนี่ยโยนไปที่พื้นที่โยนไปให้สอบทานสถานการณ์กับจนะโรงพักจนะก็บอกไปถามโรงพักจนะในพื้นที่ละกันเราต่อสายไปจนเจอรองผู้กำกับจนะท่านก็โยนไปที่ผู้กำกับค่ะครั้นเราตั้งธงจะไปกันที่ผู้กำกับค่ะเข้าไม่ถึงตัวแต่ไม่เป็นไรเราพยายามต่อไปต่อสู้ต่อไปจยยบอมมันลามเข้าจนะเรื่องใหญ่นะครับคุมกันไม่ดีเดี๋ยวเข้าหัดใหญ่ผมพูดเลยนะทีนี้จากนั้นเราก็ตั้งธงมุ่งไปที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาค่ะผู้การสงขลาก็โยนไปที่ภาค9อ้าวกลับมาสิพอย้อนไปที่ภาค9ภาค9ก็โยนไปที่จนะพอเราย้อนไปที่จนะก็โยนไปที่สงขลาสงขลาโยนกลับภาค9ประธานโทษสรุปว่ายังไงคะไม่เป็นไรไม่สัมภาษณ์ไม่เป็นไรผมไม่ได้โกรธเรื่องนี้เลยและผมก็ไม่ได้รู้สึกรู้สากับเรื่องที่ไม่ได้สัมภาษณ์ตำรวจเรื่องนี้แต่ผมสะดุดคำว่ายังไม่ได้ลงพื้นที่นี่แหละค่ะยังไม่ได้ลงพื้นที่ประเมินต่ำไปหรือเปล่าไม่เป็นไรดังนั้นเราจะไปสอบทานกับทางฝ่ายความมั่นคงนะคะเราจะไปกันที่พันเอกประโมทพรมอินค่ะปัจจุบันเป็นผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่5นะคะอดีตโฆษกกรมนภาค4ส่วนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์และสวัสดีท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับครับจนได้ครับผู้การจนได้จริงๆนะฮะจยบอมลามเข้าจนะสงขลาจนได้มีสัญญาณเตือนกันมาก่อนหรือไม่ครับครับครับก็เรียนว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพข่าวการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อเหตุมีค่อนข้างถี่นะครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่จ่อยรองแล้วก็เขาคงยังพยายามก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในห่วงของการตรวจเรื่องฐานกองเกินข้าเป็นฐานกองประจำการนะครับตามภาพข่าวที่เรารับรายงานก็พบว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามที่จะเข้าไปสร้างสถานการณ์ในบริเวณที่หน่วยตรวจเลือกทหารสำหรับเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราพบว่าภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับได้มีการออกคำสั่งแจ้งเตือนซึ่งเมื่อวานนี้ทุกหน่วยก็ได้เฝ้าระวังที่บริเวณสถานที่ตรวจเลือกอย่างค่อนข้างเข้มงวดนะครับในพื้นที่เกิดเหตุก็อยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่ตรวจเลือกมากนักประมาณสักกิโลเศษๆทางเจ้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับก็คือการดูแลความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคนร้ายก็เลือกที่จะก่อเหตุดังกล่าวครับซึ่งสิ่งที่น่าเสียใจอย่างยิ่งก็คือ
ตลอด12ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เลือกเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นทั้งเด็กเป็นทั้งผู้หญิงคนชราโดยไม่เลือกเป้าหมายนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างป่าเถื่อนแล้วก็ไร้มนุษยธรรมสมควรต้องได้รับการประณามอย่างกว้างขวางครับคุณนายครับนวลครับครับครับแล้วผู้การครับผมขอสอบทานสักนิดหนึ่งกันนะครับหลังจากเกิดเหตุที่เจาะไอร้องหลังจากที่พบว่ามีความพยายามที่จะก่อเหตุในสถานที่ที่ใช้เป็นที่เกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับเราก็มีการประกาศเตือนตามจุดต่างๆล่วงหน้ามา 2-3 วันแล้วถูกต้องไหมฮะใช่ครับคือรวมถึงที่จนะสงขลาเราก็มีการเตือนกันล่วงหน้า 2-3 วันแล้วใช่ไหมฮะพื้นที่ใช่ครับก็คือพื้นที่ของจังหวัดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็น1ใน3ที่7อำเภอที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับครับซึ่งก่อนหน้านี้นโยบายของท่านผู้ช่วยการท่านก็คือในเรื่องของการควบคุมพื้นที่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดซึ่งเรามุ่งเน้นในเมืองเศรษฐกิจหลักเขตหัวเมืองครับรวมทั้งเมืองหาดใหญ่ด้วยในส่วนของจนะเทพานาทวีและสงขลาและสะบ้าย้อยถือว่าเป็นเสียงเพลของจังหวัดสงขลาที่ค่อนข้างที่จะมีเหตุการณ์น้อยในช่วงที่ผ่านมาแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับพยายามที่จะควบคุมพื้นที่อยู่แล้วครับ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 ทีนี้ที่จนะนั้นเราแจ้งเตือนล่วงหน้า 2-3 วันนะฮะทำไมยังเอาไม่อยู่ฮะช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนครับคืออย่างนี้ครับลักษณะของการก่อเหตุเนี่ยคือคนร้ายเองเขาก็พยายามจะแฝงอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการกำหนดมาตรการในการป้องกันในเขตเมืองนะครับเช่นในเขตอำเภอเนี่ยแล้วก็จะป้องกันเฉพาะจุดเช่นบริเวณสถานที่สำคัญที่มีพี่น้องประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นเช่นเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการตรวจเลือกที่จนะเนี่ยทางเจ้าที่เองก็พยายามที่จะทุ่มกำลังไปที่บริเวณที่มีการตรวจเลือกนะครับส่วนจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณด้านนอกด้านนอกสถานที่ตรวจเลือดนะครับก็เลยบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟครับประธานโทษครับหน้าสถานีรถไฟจนะหน้าสถานีรถไฟทุกแห่งนะฮะมันก็เป็นพื้นที่ในเชิงสัญลักษณ์ที่เคยถูกกระทำการกันมาก่อนมักจะใช้เป็นที่อีกที่หนึ่งในการก่อเหตุนะฮะเขาไม่เฝ้าระวังตรงหน้าสถานีรถไฟจนะด้วยหรือครับคือเมื่อวานนี้ทางร้อยเวรท่านที่เสียชีวิตนะครับท่านก็ได้เข้าไปรัตเวนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับซึ่งจากการตรวจสอบภาพในจากกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าเป็นการวางระเบิดแบบเร่งด่วนของกลุ่มคนร้ายคาดว่าเขาน่าจะก่อติดรถยนต์คันดังกล่าวมาแล้วก็เมื่อทางเจ้าที่ตำรวจได้ลงมาจอดที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟเพื่อทำการดูแลความปลอดภัยที่บริเวณสถานีรถไฟนะครับเขาก็ถือจังหวะในช่วงนั้นขับรถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นมาครับครับค่ะมันเป็นระเบิดอะไรครับที่ซุกอยู่ในจยอคันนั้นนะฮะเป็นระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์นะครับจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารครับจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารนะฮะด้วยมือถือนะฮะใช่ครับก็จะเป็นวิธีการประกอบระเบิดที่มันธรรมดาสามัญที่เราคุ้นชินกันอยู่นะฮะใช่ครับเป็นไม่ได้พิสดารมากเลยนะฮะครับดูจากรูปแบบดูจากภาวะแวดล้อมน่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าก็คงเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนครับคนในพื้นที่จนะนะฮะจนะน่าจะไม่ใช่ครับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวางระเบิดลักษณะนี้นะก็มีอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหนองจิกก็น่าจะเป็นกลุ่มเดิมที่เราเคยเข้าไปติดตามจับกลุ่มก่อนหน้านี้ครับอ๋อครับภาพหรือกล้องอะไรสามารถที่จะเห็นคนร้ายหรือคนที่มารอบวางระเบิดได้ไหมครับพอจะรู้เราเป็นกลุ่มไหนยังไงไหมคะในเบื้องต้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่ท่านแม่ทัพได้สั่งการตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวานในตอนเย็นนะครับท่านแม่ทัพได้สั่งให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ก็คือชกสงขลาร่วมกับทางสพจนะและตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาส่วนหน้านะครับได้เข้าไปควบคุมในที่เกิดเหตุแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมวัตถุพยานให้มากที่สุดนะครับรวมทั้งการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งตอนนี้เราก็ได้ภาพมาหลายจุดนะครับที่พบการเคลื่อนไหวการเส้นทางการเดินรถของคนร้ายนะครับเพราะนั้นคิดว่าในเรื่องของการนำไปสู่การขยายผลติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้คงไม่ยากครับผมขอเรียนคุณนายคุณนรัตน์อีกครั้งว่าในเรื่องของความรับผิดชอบของพื้นที่นะครับที่ท่านได้โทรสอบถามท่านผู้ช่วยการภาคเก้าจริงๆแล้วในเรื่องของการส่วนดิ้งพื้นที่เราได้แบ่งมอบให้กับทางจังหวัดสงขลาส่วนหน้าเข้ามารับผิดชอบพื้นที่ก็คืออยู่ในกรอบของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับเพราะนั้นในส่วนของหน่วยปกติก็อาจจะไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้มากนักซึ่งเมื่อวานเนี่ยภายหลังเกิดเหตุแป๊บเดียวครับทางจก.สงขลาก็เข้าไปในพื้นที่เลยนะครับเราเข้าไปควบคุม
สถานการณ์แล้วก็การพี่น้องประชาชนออกจากที่เกิดเหตุเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ครับครับครับไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนจะเป็นหน่วยหลักในการคุมยุทธการคลี่คลายและไล่ล่าจากกรณีจะนะครั้งนี้ครับเป็นหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าโดยชกสงขลาครับชกสงขลานะใช่ครับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาครับใครใครใครคุมชกสงขลาอยู่ครับตอนนี้เราเพิ่งจะส่งมอบความรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ให้กับทางมณฑลทหารบกที่42ท่านพลตรีวิรัติกมลศิลป์นะครับเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการดำเนินการในภาพรวมนะครับมันต้องมีการบูรณาการกำลังร่วมกับทุกฝ่ายในเรื่องของคดีก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจนะครับก็เป็นหน้าที่ของกองกำลังตำรวจจังหวัดสงขลาส่วนหน้านะครับซึ่งแกรับผิดชอบเฉพาะในเขตพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งที่ผ่านมาในการดำเนินการก็ดำเนินการในเชิงบูรณาการนะครับดำเนินการร่วมกันทั้ง3ฝ่ายทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและก็ฝ่ายตำรวจครับท่านผู้การคะเห็นในสังคมออนไลน์มีการโพสต์ข้อมูลเหมือนว่ามีคนไทยที่อยู่ในมาเลเซียเนี่ยประโพสต์เตือนเหมือนว่าจะเกิดเหตุที่จะนะมันเชื่อมโยงอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือบอกอะไรไงได้ไหมคะอันนี้ขออนุญาตต้องตรวจสอบนิดนึงครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นข้อมูลตรงนั้นครับต้องขออภัยนะครับก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับเขาไปพบว่ามี Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่ามาเลียมลีโซลีโซอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาเชื่อกันว่าเจ้าของ Facebook เนี่ยจะอยู่ในมาเลเซียเผื่อจะทำมาหากินอยู่ใน KL นี่แหละครับเป็นกุ๊กอยู่ที่ KL เป็นกุ๊กอยู่ที่ KL แล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงเธอโพสต์ Facebook เตือนคนชนะก่อนที่จะมีเหตุระเบิด1วันเนี่ยนะครับเขาจึงสงสัยกันว่าเอ๊ะมันรู้กันเป็นกระบวนการหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยข้อมูลตรงนี้เป็นอย่างไรครับครับก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งนะครับคือบางครั้งในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารต่างๆในพื้นที่ที่เป็นในเชิงของการเฝ้าระวังเนี่ยก็เป็นความปรารถนาดีของแหล่งข่าวภาคประชาชนที่เขาอาจจะไปรับข้อมูลข่าวสารต่างๆมาแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันแจ้งเตือนนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเรามองในเชิงบวกก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนเองเขาได้ช่วยกันเฝ้าระวังด้วยเมื่อรับข่าวมาก็พยายามที่จะช่วยกันแจ้งเตือนครับครับครับค่ะผู้การกำลังจะบอกว่าคนที่โพสต์เตือนเรื่องจะมีระเบิดจะนะนั้นไม่ได้แปลว่าร่วมอยู่ในกระบวนการวางระเบิดเราอย่าไปมองแบบนั้นครับเพราะว่าที่ผ่านมาจริงแล้วอย่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเรียนนะครับว่าหลายเหตุการณ์ที่เราสามารถที่จะป้องกันหรือที่จะสาการได้เกิดจากการช่วยกันแจ้งเตือนของพี่น้องประชาชนเพราะบางครั้งตามที่ผมเรียนในตอนต้นว่าทางกลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาพยายามที่จะแฝงตัวอยู่กับชาวบ้านบางครั้งในการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมเนี่ยย่อมอยู่ในสายตาของชาวบ้านนานวันเข้าในการเคลื่อนไหวที่เขาสร้างความเดือดร้อนตลอด12ปีเนี่ยชาวบ้านเขาเบื่อเขาเอื่อมละอาเพราะนั้นสิ่งไหนที่เขาไปรับรู้มาเขาพยายามจะแจ้งเตือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับครับแต่ว่าข้อที่น่าสังเกตก็คือถ้าผู้หญิงคนนี้ทำงานเป็นกุ๊กอยู่ใน KL มาเลเซียจริงแล้วเธอก็รู้ล่วงหน้าว่าเขาจะวางระเบิดในชนะกันรู้ล่วงหน้าแล้วเขาจึงโพสต์เตือนเนี่ยล่วงหน้าวันหนึ่งนะแสดงว่ามือระเบิดขบวนการของเขาน่าจะเชื่อมโยงแล้วก็ฝังตัวอยู่ใน KL อยู่ในมาเลเซียด้วยหรือไม่อย่างไรครับก็อาจเป็นไปได้ครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังก่อเหตุนะครับบางส่วนก็ได้หลบหนีผ่านช่องทางที่ไปเข้าไปในมาเลเซียนะครับบางคนเป็นบุคคล2ชาติก็มีนะครับ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 คำถามสุดท้ายครับผู้การครับคิดว่าเป็นฝีมือของแนวร่วมหรือแกนนำแกนในแกนกลางอะไรก็แล้วแต่ของขบวนการไหนครับ RKK หรือกลุ่มไหนฮะหรือในส่วนของจะเป็นกลุ่มไหนนะครับยังไม่สามารถระบุได้ในตอนนี้นะครับแต่ว่าเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุแรงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในส่วนของกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวันเบิดมีอยู่ไม่มากนะครับเรามีแบ็กลิสต์อยู่แล้วนะครับบัญชีเป้าหมายของผู้ที่ยิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบวางระเบิดแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะมีการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจนไม่ได้มีการข้ามพื้นที่มากนักนะครับเพราะนั้นในส่วนของกลุ่มที่ก่อเหตุในครั้งนี้ผมเชื่อว่าภายหลังจากที่เรารวบรวมพยานฐานทั้งหลายทั้งหมดนะครับรวมทั้งตรวจสอบภาพวงจรปิดเนี่ยในการขยายผลไปสู่การระบุกลุ่มแล้วก็ติดตามจับกลุ่มคงจะดำเนินการได้อย่างแน่นอนครับครับคำถามสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆผู้การฮะหลังจากนี้นั้นนะครับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเนี่ยจะกระทำกับพื้นที่ไหนบ้างหลังจากนี้เช่นอำเภอหาดใหญ่หรืออย่างไรครับคือผมเรียนอย่างนี้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแต่จะต้องไม่ไปกระทบต่อ
ความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเนี่ยเราต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ผู้ว่าราชการท่านบอกท่านพลเอกธีรชัยนาควานิชท่านเน้นย้ำมาโดยตลอดนะครับก็คือเราจะต้องยกระดับความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่เมืองเศรษฐกิจซึ่งมีอยู่7เมืองด้วยกันก็คืออำเภอเมืองยะลาเบตงเมืองปัตตานีเมืองนราธิวาสตากใบโพลกรวมทั้งอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาอันนี้ก็คือเราจะผนึกกำลังทุกฝ่ายเข้ามาร่วมในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ครับนอกจากมาตรการในการอำนวยความสะดวกที่เราตั้งจุดบริการประชาชนหน้าค่ายทหารทุกค่ายทุกประเทศแล้วนี่ครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่พี่น้องประชาชนมาร่วมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์กันมากๆทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเข้าไปดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ครับโอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับผู้การครับครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับพันเอกปราโมทพรมอินค่ะผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่5นะคะอดีตโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะต้องขอบพระคุณผู้การปราโมทพรมอินจริงๆนะค่ะย้ายหน่วยละย้ายหน่วยเป็นอดีตโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าละเป็นแค่อดีตนะปัจจุบันนั้นน่ะนะฮะยกย้ายไปเป็นผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่5ใช่ค่ะแต่ว่ายังเกาะติดตามแล้วก็มีข้อมูลนะคะที่จะมาบอกให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็รับทราบค่ะน่าหวาดเสียวนะคือจับประเด็นได้อย่างนี้ผู้การประโมทพรมอินบอกว่าหลังจากเกิดเหตุที่เจาะไอร้องหลังจากที่พบว่ามีความพยายามจะใช้จังหวะใช้พื้นที่ที่มีการเกณฑ์ทหารเป็นพื้นที่ในการก่อความไม่สงบหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะปฏิบัติการอาจจะหยิบฉวยเอาความอึดอัดความฮึดฮัดความไม่พอใจของไทยมุสลิมที่ต้องไปเกณฑ์ทหารอะไรประมาณนั้น อะไรประมาณนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะก่อความไม่สงบอะไรประมาณนั้นนะหลังจากที่เห็นฝ่ายความมั่นคงก็เตือนกันมีการเตือนมีการบอกว่าเฝ้าระวังกันอยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาใช้จุดเกณฑ์อาหารเนี่ยใช่ค่ะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษจะนะก็เตือนกันมาแล้ว 2-3 วันใช่เตือนมาล่วงหน้าด้วยนะคะปรากฏว่าแต่ก็ยังแหวกกันแหวกกาดกันเข้ามาสามารถมาวางระเบิดจยอยได้หน้าสถานีไฟนี่แหละเมื่อสักครู่ผู้การบอกฝีมือการวางระเบิดแบบนี้น่าจะเป็นฝีมือของพวกหนองจิกปัตตานีแต่ไม่ได้แปลว่าคนพื้นที่อื่นจะทำไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้นะอันนี้ดูเบื้องต้นจากวัตถุประกอบระเบิดนะคะที่เกิดขึ้นก็ต้องเฝ้าระวังดูกันต่อไปนะคะกับสถานการณ์ภาคใต้ค่ะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ